ำหรับประเด็นที่4เราก็ผ่านไปแล้วนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็เราก็รู้วิธีกระบวนการทั้งแง่บวกและแง่ลบแล้วนะคะทีนี้เรามาสู่ประเด็นที่5นะคะว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโพสต์บิดเบือนนะคะการโพสต์บิดเบือนอาจารย์เคยเห็นจากข่าวจากแหล่งข่าวนะคะภาพที่มีคนขึ้นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแล้วบังเอิญเอาแบบไม่ถึงว่าแล้วมีกล้องอยู่ในกระโปรงเขาบอกว่ามีกล้องในกระโปรงแล้วก็มีข้อคอมเมนต์ทำให้พนักงานขายคนนั้นถึงกับโดนไล่ออกเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอะไรยังไงอาจารย์อยากให้เราพูดถึงประเด็นแลกเปลี่ยนกันนะคะอ๋อครับผมจากที่อาจารย์ได้กล่าวสถานการณ์มานะครับก็เท่าที่ทราบเป็นพนักงานชายใช่ไหมครับใช่ใช่พนักงานชายค่ะแอบถ่ายใต้กระโปรงแต่ว่าแบบมีคนถ่ายรูปเขาว่ารองเท้าเขาเป็นรูนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้โลกโซเชียลนะครับผมตื่นตระหนกถึงการรับข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับ ในช่วงยุคนั้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าการโพสต์บิดเบือนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนับสนุนให้ทำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมครับก็คือตามที่เหตุการณ์ที่วันนั้นนะครับคือเขากลับบ้านที่เขาเดินทางกลับบ้านโดยรถไฟฟ้า BTS แต่ว่ามีครับผมรองเท้าเขาขาดเป็นรูครับผมแล้วก็มีคนไปถ่ายปุ๊บแล้วก็โพสต์บนโลกอินเทอร์เน็ตในระยะเวลานั้นชั่วโมงหนึ่งถูกแชร์ไปเป็นแสนรวดเร็วค่ะครับคนคอมเมนต์ก็เยอะครับผมในเชิงด่าทอเขาครับแล้วก็เจ้าตัวของเขาเจ้าตัวนี้คือคนที่ถูกถ่ายนะครับพนักงานชายครับผมครับก็ไม่ตอบโต้นะครับผมเลือกที่จะแบบเงียบไปดีกว่าครับผมเงียบไปดีกว่าแต่เป็นการเลือกที่ผมมองว่ามันเป็นการเลือกที่มันผิดไปเลยครับผมเพราะว่าแบบพอเขาไม่ตอบโต้แล้วทำใหสังคมครับผมสังคมก็คิดว่าสังคมและคนรอบข้างเนี่ยเขาคิดว่าทำจริงคนนี้ทำจริงๆนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเป็นมุมมองเราเนี่ยถ้าเป็นเราแบบหมายถึงว่าถ้าเป็นเราเนาะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพูดบ้างถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเงียบไปเลยครับผมแต่เขาเลือกวิธีการแบบเงียบไปเลยครับผมแล้วก็แบบเขาคิดว่าการเงียบคือการดีที่สุดในโลกโซเชียลก็คือแบบเดี๋ยวกระแสมันก็แบบหายไปเองแต่โลกโซเชียลมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมันเกิดการปั่นกระแสขึ้นเรื่อยๆปั่นขึ้นแล้วคราวนี้ก็คือเกิดโพสต์แบบกระจายตัวออกไปครับจนเจ้านายเข้ามาเห็นนะครับค่ะคือเราก็ไม่ได้ว่านะบางทีแหล่งข่าวต่างๆก็พยายามอยากขายข่าวใช่ก็พยายามแชร์ก็พยายามโพสต์ก็พยายามสร้างกระแสมากขึ้นจนไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหานะคะรวมถึงการโพสต์บิดเบือนเช่นเหมือนกับยารักษาโรคต่างๆเห็นไหมในโรครักษาโรคมะเร็งหายรักษานั่นนี่หายเพื่อขายสินค้าครับหรือแม้แต่การขายครีมหน้าขาวไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอมีกระแสเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระแสสังคมเกิดปัญหาเกิดอะไรหลายๆอย่างถูกไหมครับค่ะในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าโฆษณาเกินเชื่อใช่ครับนะคะสรุปว่าในเรื่องของประเด็นที่5เนี่ยเกี่ยวกับการโพสต์บิดเบือนเนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องใช่ครับไม่ถูกต้องครับค่ะค่ะค่ะทีนี้เราต่อประเด็นอื่นเลยนะคะเพราะว่าเรามีประเด็นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าหลายๆสถาบันก็ส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่จะอยากให้เรามาพูดคุยในลักษณะแบบนี้เขาก็จะได้เป็นช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะส่วนในประเด็นที่6เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการตัดต่อดัดแปลงนะคะการตัดต่อดัดแปลงข้อมูลทำให้คนอื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะรวมถึงถูกดูหมิ่นเกลียดชังครับตัวนี้โทษก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครทำในลักษณะแบบนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทถูกไหมคะเราอาจารย์เคยเห็นกรณีเด็กปั๊มครับที่โดนเหยียดรูปลักษณะ
เราลองเราได้ฟังข่าวนี้เรารู้สึกยังไงเราพูดให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมคะครับคือข่าวนี้นะครับเป็นเท่าที่ผมทราบคือแบบเขาไปเติมน้ำมันแล้วก็เห็นเด็กปั๊มแบบมีลักษณะแบบอ้วนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงครับแบบผิวคล้ำแบบผิวคล้ำหน่อยก็ถ่ายรูปเขาไปนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลต่างๆนานาว่าแบบแบบอย่างนั้นอย่างนี้วิจารณ์เขาวิจารณ์ครับจนทำให้เกิดเขาอับอายเหมือนกับว่าอับอายใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนนี้คือโทษมันจะน้อยมากนะครับผมคือแบบเรียกได้ว่ากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์นี้ไม่แข็งแรงเลยครับผมซึ่งพอได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อปี2560ซึ่งทำให้โทษรุนแรงขึ้นแล้วก็ถามว่าเหมาะสมกับการกระทำไหมผมคิดว่ามันเป็นเหมาะสมนะครับเพราะว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยถือว่าก็ยังมีโทษจำคุกนะเขาก็จะได้ไม่กล้าใช่ครับมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 เขาก็จะได้ไม่กล้าทำแบบนั้นอีกเพราะว่าคนที่โดนกระทำเนี่ยเป็นคนที่คือคนเราก็มีจิตใจเนาะพูดถึงในส่วนตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนาะครับผมแล้วเราคิดว่ามันมีอะไรข่าวอะไรอีกไหมคะในส่วนตรงนี้นอกเหนือจากที่เด็กปั๊มโดนกระทำแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เด็กปั๊มไม่ใช่เป็นดาราแล้วหรอคะโอ้ยยังครับยังครับโอ้ค่ะค่ะครับในนี้นะครับก็จะมีกรณีข่าวที่ว่าตัดต่อรูปของเขาแบบเขาแบบจะมันจะเป็นแบบภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ว่าเป็นขโมยเป็นโจรที่ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นโจรอะไรแต่ว่ามีคนเอาตัดภาพบัตรประชาชนของบุคคลที่3ครับไปแปะว่าแบบไอ้เนี่ยเป็นโจรแต่ว่ามันไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือปัญหาทางสังคมนะคะที่มันจะเกิดคือถ้าแหล่งข่าวเผยแพร่ในลักษณะแบบนั้นไปบางทีอาจจะเป็นช่องทางที่เกิดข้อเสียหายได้ใช่ครับเกิดความเสียหายก็เดี๋ยวจริงๆแล้วข้อคำถามเราเยอะเหลือเกินนะคะแต่เวลาเราหมดแล้วนะคะก็ขอเป็นครั้งต่อไปนะคะเราก็มาพบเจอกันอีกค่ะ